So that's how you cut a lid. You do a good job. Oh wow. Yeah, you did a really good job. You do a good job, professional. ฮาโลวีนกำลังมาก็มีกิจกรรมในครอบครัวเราจะมาแกะสลักกันค่ะอันนี้ของทอสโอเค the next freedomอันนี้เป็นของอ้อยนะคะ Chef goes slow ยังไม่รู้เลยว่าจะแกะเป็นหน้าอะไรแต่ตอนนี้คือที่รู้ก็คือเปิดดูตัวอย่าง Google The face probably needs to be Yeah, that's what I'm going to do So that's what ตอนนี้คุณพ่อกำลังจะลองตัดตรงหัวข้างบนให้คุณลูกสาวค่ะDifficult because of that stem. This one not easy. No, yeah, because of the stem. Hers isn't going to be easy either. เดี๋ยวลองดูว่าลูกนี้จะออกมาสวยงามเหมือนลูกแรกไหมHave you stuck your head in the pumpkin and smell the way? One, two, three, ten, ten. Oh, ออกมาสวยนะ good job. And like on a humanoid, we call this pumpkin guts. Yeah, pumpkin guts. Pumpkin guts.All right, let's see here. Hey! Great! One knife. One man. One pumpkin. One knife, one man. One pumpkin. อันนี้เป็นลูกของอ้อยนะคะทอสจะช่วยตัดตรงหัวออกก่อนเพราะว่าถ้าเราไม่เริ่มตัดตรงหัวมันก็จะทำการแกะสลักยากอันนั้นของฟรีดอมเสร็จเรียบร้อยแล้วฟรีดอมกำลังเริ่มต้นที่จะแกะแล้วค่ะอันนี้คือการโชว์ไอเดียของแต่ละคนละ ดูซิว่าจะใช้เวลากี่วินาทีในการตัดหัวข้างบน Oli I cannot take off this one You can't? Yeah It's like stuck ก่อนแกสามีถามว่าจะเอาตรงไหนเป็นหน้าตรงไหนเป็นส่วนด้านหลังเออก็เลยเลือกไอ้ตรงที่มันมีงองอเนี่ยค่ะเป็นด้านหลังก็เหมือนเป็นปลอยผมไปเลยนี่ yeah look really hard this is... oh good jobLittle easy than freedom, right? Freedom pumpkin. Oh, well, I cut you. All of them are different, you know, by the way the stem is. อันนี้ก็คืออุปกรณ์ทั้งหมดนะคะที่เราจะใช้ในการแกะสลักความสนุกกำลังจะเริ่มต้นขึ้นเดี๋ยวเรามาดูว่าจะเป็นยังไงของแต่ละคน I'm excited for the meal we're gonna have with the guts.
ขั้นตอนแรกนะคะเราก็ต้องเคลียร์ด้านในก่อนให้มันสะอาดก่อนที่เราจะทำการแกะสลักใช่ไหมคะเรามีอุปกรณ์ก็คือตัวนี้ตัวขูดแต่อ้อยรู้สึกว่ามันลำบากมากเลยอ่ะมันไม่ได้ใจอะค่ะมันต้องใช้มือแบบนี้ค่ะส่วนคุณสามีก็กำลังวาดภาพอ่ะ drawing อยู่มีตาขึ้นมาแล้วมีจมูกแล้วมีปากแล้วส่วนทางของฟรีดอมก็เหมือนกันค่ะนางใช้อุปกรณ์ในการขูดเพราะว่ามันช้าเน่นี่คือภาพวาดนะคะฟักทองใส่เหล็กดัดค่ะฟักทองยุค2020กำลังจัดฟันเดี๋ยวเราจะมาดูกันตอนสุดท้ายว่าแต่ละคนจะเป็นยังไงบ้างนะคะผลงานเดี๋ยวขอเวลาอ้อยเคลียร์ด้านในก่อนค่ะซึ่งเราจะได้ยังตาแรกค่ะโอ้ท่าทางมันจะเขาเรียกอะไรอะแข็งออกมาแล้วเร็ว one eye คำเนาะประสบความสำเร็จครับเดี๋ยวมาหยิบ my eyes outYou need the eye drop for clean the eye. Still have the some seed inside. Yeah, but I mean for the most part. Okay. เราจะต้องทำความสะอาดข้างในค่ะให้เกรียงเก่าแต่จะบอกว่ากลิ่นของฟักทองทำให้อ้อยหิวข้าวมากเลยแล้วไอ้เส้นฝอยๆมันเหมือนฝอยทองเลยค่ะเทศกาลฮาโลวีนนะคะกำลังจะมาสิ้นเดือนนี้อันนี้ก็คือกิจกรรมเล็กๆน้อยๆภายในครอบครัวค่ะแกะสลักฟักทองเอาไว้ตกแต่งบ้านนะคะแล้วถ้าใครจะมีไอเดียว่าจะทำยังไงอันนี้ไอเดียของทอสค่ะสร้างความสนุกภายในครอบครัวกับเทศกาลที่กำลังจะมาถึงDom.
ันนี้น่าจะเป็นผลงานที่โชว์หน้าโชว์ตาของครอบครัวได้ดีที่สุดนะคะหลังจากที่ทำตาทำจมูกเสร็จแล้วตอนนี้ก็มาถึงฟันแล้วค่ะก็จะเป็นสไตล์ฟักทองจัดฟันค่ะใส่เหล็กจัดส่วนอันนี้ก็เป็นผลงานของอ้อยนะคะฟักทองอ้าปากแลบลิ้นออกมาแล้วก็มีอะไรก็ไม่รู้สามีมาแปะให้เนี่ยสามีบอกว่าเป็นอ้วกแล้วกันอันนี้ก็ส่วนอันนี้เป็นของฟรีดอมค่ะยังไปไม่ถึงไหนเลยนางรู้สึกเศร้านิดนึงค่ะเพราะว่าวาดรูปไปแล้วเหมือนผิดจุดประสงค์ของทอสดูดีมากเลยค่ะทุกคนดูสิมีรายละเอียดในแกะในการแกะสลักพิถีพิถันมากดูรูจมูกดูตานะคะมีการใช้ที่ปอกผลไม้อะค่ะปอกเปลือกตรงด้านบนตรงนี้ค่ะเหมือนโฟกัสให้เป็นรูปตามากขึ้นสวยสวยส่วนของฟรีดอมก็จะเป็นแนววัยรุ่นค่ะเห็นไหมคะดวงตาด้านหนึ่งก็จะเป็นดาวตอนแรกนางก็อารมณ์เสียเหมือนกันนะคะตอนวาดรูปดาวแล้วมันไม่เป็นดาวอะค่ะแต่นี่ก็แก้ไขได้ลูกตาจมูกและนี่ก็คือผลงานของครอบครัวเรานะคะกับการแกะสลักฟักทองสำหรับเทศกาลฮาโลวีนที่กำลังจะมาถึงในปี2020ค่ะอันนี้ของอ้อยเองก็จะลองจัดนะคะใส่เทียนลงไปจะดูซิว่ามันจะสวยไหมยามค่ำคืนของอ้อยดีไซน์เป็นแบบแลบลิ้นนะคะอันนี้คือลิ้นนะไม่ใช่ที่จอดรถนะคะนี่อันนี้ก็จะเป็นของทอสสายไฟลงไปแล้วสวยอ่ะแสงมันลงมาตรงเนี้ยค่ะตรงช่วงปากอันนี้ก็เป็นของฟรีดอมสายไฟเหมือนกันสวยมากWe gotta get more candles. Those candles aren't working real well. Don't burn a bit. ของอ้อยเทียนมันเหมือนไฟกระพริบ Papa, you see, it's a fire look like the light pop 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 on the eye. เย้เมื่อกี้ลองปิดไฟดูนะคะสวยงามไปอีกแบบนึงเลยค่ะดูสิฟิดอมคัมเฮียร์ you see it's my eye it's like a pop 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 up and down กิจกรรมภายในครอบครัวค่ะเอาไว้ดูปีที่แล้วไม่ได้ทำนะคะเพิ่งมาทำปีนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามชมค่ะไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะว่าครอบครัวเราจะทำกิจกรรมอะไรกันบ้างสวัสดีค่ะ